คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณโตพญาโตมาเล่าเรื่องแม่ซื้อแม่เก่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้คุณโตได้รับฟังมาจากน้องสาวที่รู้จักเกี่ยวกับข้างบ้านที่เกิดเรื่องสะเทือนขวัญจนมีเรื่องหลอนตามมาเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วฆ่ายกครัวเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของคุณโตกันเลยครับสวัสดีครับคุณโตพญาโตสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะครับครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วเป็นเรื่องน้องสาวที่รู้จักที่เขาเล่าให้ฟังครับผมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นข้างบ้านของน้องสาวคนนี้ครับผมเดี๋ยวฝากคุณโตอย่างนี้ว่าเรื่องของคดีที่มันเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดคดีความอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องลงดีเทลไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับครับผมเพราะว่าดูท่าทางน่าจะเป็นคดีสะเทือนขวัญนะเนี่ยครับผมใช่ครับนะครับฆ่ายกครัวที่ว่านี้เป็นยังไงครับคุณโตครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คและทีมงาน The Ghost Radio ทุกท่านนะครับครับผมพร้อมสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังสดๆอยู่ในขณะนี้ทุกคนเลยนะครับครับเรื่องนี้น้องสาวที่รู้จักของผมอะเล่าให้ฟังนะครับพอได้ฟังแล้วผมก็ตั้งใจจะที่จะเล่าเป็นเรื่องแรกก่อนเรื่องแม่ซื้อแม่เก่าอีกนะครับครับแต่ด้วยความที่เป็นเรื่องที่มันเกิดกับหลายคนและมันหลายเหตุการณ์นะครับจนมันเป็นตำนานความเฮี้ยนในพื้นที่เลยผมก็เลยต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดก่อนนะครับครับและตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาครบถ้วนพอสมควรแล้วนะครับผมจึงขอนำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังนะครับส่วนที่ผมจะหยิบยกมาเล่านี้จะเป็นข้อมูลทางฝั่งของครอบครัวน้องเขาแล้วก็เพื่อนบ้านบริเวณนั้นนะครับที่เขาเจอมาและรับรู้มานะครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ผมก็จะขอแวะอะไรกับดวงวิญญาณทุกดวงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเรื่องนี้นะครับผมขอใช้นามสมมติทั้งหมดนะครับพี่แจ็คและผมขอใช้ตัวผมเนี่ยแทนตัวน้องเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเขาเกิดความสับสนนะครับเล่าแทนตัวเขาไปเลยครับผมครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับได้เลยครับเรื่องนี้นะครับเกิดเมื่อประมาณ15ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นป.5ครับอายุประมาณ10ขวบบ้านผมเปิดร้านขายของชำครอบครัวผมเนี่ยสนิทกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีนะครับครับพอบ้านเราอยู่ละแวกใกล้กันบ้านของครอบครัวนี้นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์4ชั้นโดยชั้นล่างสุดนะครับพี่แจ็คเขาทำเป็นอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ส่วนชั้นที่2ถึงชั้นที่4ครับพี่แจ็คเขาทำเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนตามลำดับเข้าไปครับครับครอบครัวนี้มีด้วยกันอยู่4คนนะครับมีคุณตามีเจ้าของอู่ซึ่งเป็นลูกเขย มีแฟนเจ้าของอู่ซึ่งเป็นลูกสาวคุณตาและก็มีหลานสาวซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของอู่นะครับพี่แจ็ค ผมกับหลานสาวเขาเนี่ยสนิทกันพ่อของผมกับคุณตาก็เป็นเพื่อนสนิทกันไปมาหาสู่กันเป็นประจำครับพี่แจ็คพอบ้านเราอยู่ใกล้กันสิ่งที่คุณตามาคุยกับพ่อผมเนี่ยจะเป็นเรื่องจับเพลเหระทั่วไปตามภาษาเพื่อนบ้านครับแต่มีเรื่องนึงที่แบบติดใจคาใจคุณพ่อผมก็เลยก็คือก็บ้านคุณตาเนี่ยทำอู่ซ่อมรถครับพี่แจ็คแกจะมีเงินสดที่ได้เป็นประจำทุกวันนะครับแล้วแกจะชอบถือเงินสดนั้นแหละมาให้พ่อดูมานับอย่างเงี้ยครับพ่อก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนเอาไปฝากธนาคารเธอจะได้ปลอดภัยอย่างเงี้ยครับครับแกก็บอกไม่ชอบไปธนาคารแกบอกเหตุผลแกสั้นๆแค่นี้นะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับพี่แจ็คมีผู้ชายผิวคล้ำมากคือคล้ำจนดำนะครับแบบดำจนผมยังแซวกับแม่ขำๆเลยว่าเอ๊ะเหมือนพี่เขาอ่ะเอาสีมาทาตัวเลยแม่ครับเขาเข้ามาที่ร้านครับแล้วเขาก็มาขอซื้อเหล้าหนึ่งขวดด้วยความที่แม่ผมนะครับพี่แจ็คเป็นคนอัธยาศัยดีก็ทักทายตามปกติว่า บ้านอยู่ไหนหนุ่ม ขอโทษครับบ้านอยู่ไหนหนุ่มทำไมแม่ไม่เคยเห็นหน้าเลยล่ะเขาก็ตอบเป็นภาษาอีสานนะครับพี่แจ็คว่าผมมาเฮ็ดงานอยู่ร้านสมมติจะใช่ครับเขาตอบประมาณนี้
เขาแปลเป็นไทยว่าเขาเพิ่งมาทำงานอยู่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ซึ่งหลังจากวันนั้นพ่อของผมก็ไปถามคุณตาและคุณตาก็เล่าให้ฟังว่าพอดีลูกเขยแกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอู่อ่ะได้ผ่าตัดที่ท้องเดินเหินไม่สะดวกเลยประกาศรับคนงานครับพี่แจ็คไอ้หนุ่มคนนี้เลยมาสมัครเพิ่งมาทำงานแรกที่กว่าฝากเอ็นดูมาด้วยนะอันนี้คือจากคุณตาเล่านะครับซึ่งคนงานคนนี้จะนอนอยู่ที่นี่เลยนะครับโดยนอนอยู่ที่ชั้นล่างในอู่ซ่อมรถกิจวัตรประจำวันของอู่นี่ครับพี่แจ็คคือหลังเลิกงานอ่ะก็จะให้คนงานคนนี้มาซื้อเหล้ากับแก้มที่ร้านผมไปเพื่อไปกินกับเจ้าของอู่และเพื่อนข้างบ้านคือกินแทบทุกวันครับพี่แจ็คพอกินเมาได้ที่วันดีคืนดีก็มีปากมีเสียงกันบ้างทะเลาะกันโยนเหล็กโยนขวดใส่กันบ้างจนคนแถวนั้นเนี่ยเห็นแล้วก็ถือว่าเรื่องปกติครับและเวลาก็ล่วงเลยไปประมาณ 2-3 เดือนอยู่มาวันหนึ่งพ่อก็บ่นให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้คุณตาทำไมไม่มาเดินเล่นกับพ่อเลยนะปกติไม่เคยเกิน2วันเลยต้องมาคุยมาเล่นกันตลอดพ่อสงสัยก็เลยเดินไปที่อู่ซ่อมรถนะครับเห็นประตูเหล็กม้วนดึงลงมาปิดสนิทมีนึกว่าคุณตาน่ะคงไปหาหมอมั้งเพราะแกสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเป็นยังป่วยอะไรเป็นประจำพอตอนเช้าอีกวันนึงพ่อของผมก็มาถามผมว่าเมื่อคืนเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มอ่ะได้ยินเสียงคนมาเรียกหน้าบ้านไหมครับผมก็บอกไม่ได้ยินนี่พ่อเขามาเรียกว่าไงเหรอพ่อว่ามาเรียกอยู่หน้าบ้านว่าเอออกมาหากูหน่อยครับแต่พอพ่อลงไปหน้าบ้านพี่แจ็คก็ไม่มีคนอยู่เลยครับคืนต่อมาครับช่วงเวลาเดิมก็มีคนมาเรียกที่หน้าบ้านอีกเอมาหากูหน่อยพ่อก็ลงไปอีกแต่ก็ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมครับครับพอตื่นเช้ามาช่วงสายของวันนั้นนะครับผมนั่งล้างถ้วยล้างจานกับคุณแม่ผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาชนจมูกนะครับเลยถามแม่ว่าแม่ได้กลิ่นอะไรไหมแม่ตอบว่าได้สิแม่ก็ได้กลิ่นเหมือนกันกลิ่นมันเหมือนกลิ่นหมาตายลูกกลิ่นแรงมากๆเราก็เลยตัดสินใจนะครับย้ายที่ล้างจานนะครับไปล้างอีกฝั่งหนึ่งของบ้านครับครับและช่วงเวลาของบ่ายสามของวันนั้นนะครับพี่แจ็คก็มีตำรวจมาหาคุณพ่อครับคืออธิบายก่อนนะครับว่าช่วงนั้นพ่อผมอะทำงานเกี่ยวกับการเป็นผู้นำชุมชนนะครับทำหน้าที่คล้ายผู้ใหญ่บ้านเวลามีเรื่องอะไรในชุมชนอะจะมีคนมาหาให้ช่วยนะครับพอตำรวจมาถึงก็บอกพ่อว่าพี่เอชาวบ้านแถวนี้แจ้งความว่ามันมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากอู่ซ่อมรถอ่ะคือเอพาผมไปตรวจดูหน่อยสิพ่อผมก็พาตำรวจไปพอไปถึงสิ่งที่เห็นก็คือแมลงวันหัวเขียวนะครับพี่แจ็คเกาะเต็มหน้าประตูเหล็กเลยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากข้างในตัวบ้านจริงๆคุณตำรวจก็แจ้งกับพ่อว่าจะต้องเปิดดูนะขอให้พ่อเป็นพยานแล้วคุณพ่อก็รับปากนะครับจากนั้นก็ตำรวจก็แจ้งทีมกู้ภัยมาเพื่อมาช่วยงัดประตูเหล็กขึ้นพอเปิดประตูเหล็กม้วนขึ้นไปนะครับภาพที่เห็นคือเป็นร่างผู้ชายนอนอยู่กลางอู่นั่นก็คือศพของลูกเขยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอู่นั่นเองส่วนสภาพศพนั่นคือหัวกะโหลกยุบนะครับในฟันไม่มีในปากไม่มีฟันซักซี่เลยส่วนฟันนี้ก็จะกระจายเต็มพื้นไปหมดนะครับพี่แจ็คศพขึ้นอืดแล้วตำรวจสันนิษฐานว่าตายมาไม่ต่ำกว่า3วันนะเนี่ยและบริเวณนั้นนะครับมีร่องรอยของการต่อสู้กันข้าวของกระจัดกระจายครับผมเดินเข้าไปในตัวบ้านหลังนี้ก็เจออีกศพที่อยู่หน้าบันไดนั่นก็คือศพผู้หญิงซึ่งเป็นหลานนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของผมนั่นเองสภาพศพก็หัวกะโหลกยุบเช่นเดียวกันหันไปมองที่ทางขึ้นบันไดนะครับมีรอยเลือดเหมือนกับถูกลากขึ้นไปบนบันไดนะครับพอเราเดินตามขึ้นไปที่ชั้น2ก็เจอศพคุณตาเพื่อนของพ่อผมนอนตายอยู่ที่เตียงนะครับสภาพศพก็หัวกะโหลกศีรษะยุบเหมือนกันลักษณะเหมือนโดนของแข็งทุบหลายๆครั้งนะครับพี่แจ็คข้าวของก็จะกระจาย
มีร่องรอยมันถูกรื้อค้นนะครับพอเดินขึ้นไปชั้นที่3นะครับก็เห็นประตูห้องน้ำนะครับมีร่องรอยการถูกทุบถูกงัดจนพังนะครับพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอศพผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของเจ้าของอู่นอนตายคว่ำหน้าลงพื้นนะครับสภาพศพก็เช่นเดียวกันครับคือกระโหลกศีรษะยุบครับทางตำรวจก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็พบอาวุธสังหารตกอยู่สองบริเวณนั้นนั่นก็คือค้อนเหล็กและแป๊บเหล็กที่เอาไว้งัดยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับพี่แจ๊คครับที่เอาไว้งัดเวลาปะยางนะครับพี่แจ๊คเห็นได้ไหมครับครับตอนกู้ภัยเคลื่อนย้ายศพกู้ภัยก็ได้จุดธูปพลกรรมสองกรรมนะครับนั่งคุกเข่าขอมาปักลงจุดนั้นจุดนี้บริเวณบ้านพอธูปหมดแล้วก็ค่อยๆขนศพออกไปทีละลายและหลังจากที่พบศพนั่นเองนะครับพี่แจ๊คก็เริ่มมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนั้นวันนั้นทั้งวันนะครับพี่แจ๊คก็วุ่นวายไปหมดเลยเพื่อนบ้านของอู่ซ่อมรถนะครับก็มารวมตัวกันที่ร้านขายของแม่ผมอพาร์ตเมนต์หลังแรกนะครับก็พูดขึ้นมาก่อนว่ามันจะตายมา 3-4 วันได้ยังไงทำไมเมื่อวานได้ยินเสียงคนทำกับข้าวอยู่หลังอู่อยู่เลยครับและได้ยินเสียงคนพูดกันด้วยนี้ผ่านไป2วันครับพี่แจ๊คตอนเช้าตรู่วันนั้นเลยอพาร์ตเมนต์ที่1นะครับที่ติดกับอู่ซ่อมรถเลยก็มาหาพ่อผมด้วยหน้าตาตื่นตระหนกว่าพี่เอพวกเราจะย้ายหนีวันนี้นะ อยู่ไม่ได้แล้วพ่อก็ถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆนะเขาก็บอกว่าไม่ได้ใจเย็นไม่ได้เพราะว่าเขาได้ยินเสียงหวีดร้องโหยหวนตอนกลางคืนติดกันมา2คืนละแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาเหล็กเคาะกับพื้นนะครับพี่แจ๊คดังเป้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 งทั้งคืนครับพอช่วงสายของวันนั้นครับพี่แจ๊คอพาร์ตเมนต์หลังที่1ก็ขนของออกไปจริงๆครับทีนี้มาถึงอพาร์ตเมนต์หลังที่3นะครับพี่แจ๊คซึ่งอธิบายก่อนหลังที่1แล้วหลังที่2คืออู่ซ่อมรถนะครับพี่แจ๊คครับหลังอพาร์ตเมนต์หลังที่3ที่ติดกันนะครับจะเป็นร้านขายไส้กรอกอพาร์ตเมนต์หรือเป็นรถอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ครับน่าจะเป็นอาคารพาณิชย์นะโอเคโอเคจะเป็นยาวทอดทอดประมาณนึกออก10ห้องได้ประมาณตึกแถวอะนะใช่ครับตึกแถวโอเคโอเคขออภัยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นร้านขายไส้กรอก2สามีภรรยาครับพี่แจ๊คผมขอให้ชื่อพี่เขาว่าคุณโอและคุณอาครับครับผมก็เลยได้ติดต่อคุณโอไปเมื่อไม่นานนี้เองครับคุณโอบอกว่าเฮ้ยถามมาได้เลยเพราะว่าคุณโอเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเองพอผมได้รับข้อมูลจากคุณโอครับพี่แจ๊คผมก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็นำมาขอนำมาเล่าให้กับผู้ฟังฟังนะครับผมคุณโอเล่าให้ฟังว่าโดยส่วนตัวคุณโอจะสนิทกับคุณตาเป็นอย่างดีคุณตาจะชอบเอาเงินสดมานับให้แกสองผัวเมียเห็นเป็นประจำคุณโอก็เคยบอกคุณตาว่าให้เอาไปฝากธนาคารนะจะได้ปลอดภัยแต่คุณตาก็บอกเหมือนเดิมครับคือไม่ชอบไปเพราะว่ามันคนเยอะขี้เกียจรอแล้วก็เสียเวลาส่วนคุณอานะครับจะสนิทกับเจ้าของอู่พวกเขาจะกินดื่มด้วยกันบ่อยเวลาดื่มเมาแล้วเนี่ยเจ้าของอู่นะครับจะชอบดุด่าแล้วก็หาเรื่องชวนทะเลาะกับคนงานคนนี้เป็นประจำนะครับส่วนร้านขายไส้กรอกเนี้ยจะเอาไว้เปิดตอนกลางวันนะครับพี่แจ๊คเพื่อขายไส้กรอกอย่างเดียวเลยและตอนกลางคืนนะครับจะปิดร้านและเข้าไปนอนในบ้านที่ตัวอำเภอนะครับพี่แจ๊คบ้านหลังที่นอนนั้นจะอยู่หลังสุดท้ายในซอยของหมู่บ้านนั้นเลยครับหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับตอนนั้นยังจับฆาตกรไม่ได้นะครับพี่แจ๊คสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหลายขายไส้กรอกนี้ก็คือขณะที่คุณโอคุณอานะนั่งเล่นคุยกันอยู่หน้าระเบียงบ้านนะครับในเวลากลางคืนประมาณ 4-5 ทุ่มเธอก็ได้ยินเสียงหมาหอนครับพี่นั่นคือเริ่มได้ยินจากไกลๆลอยตามลมมาเรื่อยๆนะครับหอนกันมาเป็นทอดๆหอนมาเป็นทอดๆจากปากซอยดังเรื่อยๆจนถึงท้ายซอยครับพี่แจ๊คแล้วก็มาหยุดที่หน้ารั้วของแกพอแกมองจากระเบียงบ้านนะครับพี่แจ๊คไปหน้ารั้วของแกจะเห็นเป็นเงาดำๆนะครับรูปร่างที่คุ้นเคยเลยและคุณอาเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเป็นเงามันเงาคล้ายเพื่อนสนิทของแกมากนะครับแกก็คิดทันทีว่าเป็นเงาของเจ้าของอู่นั่นเองเขามายืนเกาะอยู่หน้า
หน้าประตูรั้วแกนะครับพอแกเห็นแกก็บอกคุณโอว่าไม่ต้องพูดนะไม่ต้องทักอะไรแล้วแกก็ชวนคุณโอนะเข้าบ้านปิดประตูเลยครับพี่เนี่ยคืนที่สองก็เป็นเช่นเคยครับเสียงมาหอนดังมาเป็นทอดๆอีกแล้วต่อกันมาเรื่อยๆจนมาจุดที่หน้าบ้านแกอีกครั้งและเงาดำๆเมื่อคืนก็มาเกาะที่รั้วแกอีกแต่แกสองคนเลือกที่จะเงียบไม่ทักแล้วก็เข้าบ้านไปครับพี่แจ็คพอคืนที่สามครับได้ยินเสียงมาหอนมาปุ๊บแกรู้ทันทีเลยว่ามาละเจ้าของอู่มาละพอมาหยุดที่หน้ารั้วแกเห็นเงาดำยืนเกาะรั้วเช่นเคยด้วยครั้งนี้แกเริ่มจะหงุดหงิดนะครับพี่แจ็คแกจึงตะโกนไปว่ากูรู้แล้วเพื่อนเดี๋ยวกูจะไปให้ปากคำกับตำรวจเองและขอให้ทางตำรวจจับคนร้ายให้ได้ไวๆเลยมึงไม่ต้องเป็นห่วงนะแกตะโกนไปประมาณนี้นะครับพี่แจ็คและคืนนั้นก็ผ่านไปพอรุ่งเช้านะครับพี่แจ็คแกมาที่ร้านปกติแกจอดรถที่หน้าร้านของแกหน้าร้านของแกนี่มีนักข่าวกับตำรวจมาจอดรถเต็มหน้าร้านละเพื่อมาให้มาขอคำให้กันคำให้ปากคำของแกทั้งสองคนผัวเมียนะครับในขณะที่กำลังจะให้ปากคำแกเลยเดินมาที่รถเพื่อจะเอาสำเนาบัตรประชาชนและแว่นตาครับพี่แจ็คเปิดรถปุ๊บกลิ่นเหม็นเน่าที่คุ้นเคยเหมือนวันที่พบศพก็ฟุ้งอยู่ในรถแกนะครับกลิ่นตลบอบอวลไปหมดแกก็ปิดจมูกนะครับแล้วแกก็พูดว่าวันนี้กูจะให้ปากคำและขอให้ตำรวจจับให้ได้มึงไม่ต้องเป็นห่วงนะเพื่อนแล้วแกก็ปิดประตูครับพี่แจ็คพอช่วงสายของวันนั้นแกให้ปากคำเสร็จปั๊บแกลองมาเปิดรถดูปรากฏว่ากลิ่นนั้นหายไปแล้วนะครับและในเวลาต่อมานะครับช่วงบ่ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของวัดก็มาแจ้งกับทางคุณพ่อและชาวบ้านแถวนั้นว่าทางตำรวจสามารถจับฆาตกรได้เรียบร้อยแล้วนะโดยมีพลเมืองดีแจ้งความเข้ามาและจับได้บนรถโดยสารประจำทางฆาตกรนั้นก็คือคนงานที่มาทำงานกับอู่ซ่อมรถคนนั้นแหละใช่ครับและแล้วก็มาถึงวันที่ทำแผนครับพี่แจ็คไทยมุงยืนดูเยอะมากแน่นอนครอบครัวผมก็ไปยืนดูเช่นกันแต่สิ่งที่พีคที่สุดก็คือพวกเรามองไปเห็นฆาตกรคนนั้นครับพี่แจ็คก็แปลกใจว่าทำไมผิวเขาทำไมเหลืองๆไปทางขาวเลยด้วยซ้ำตัวคนดำๆไปไหนพวกเราพากันงงมากครับพี่แจ็คว่ามันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าตำรวจจับมาผิดคนหรือไม่แต่หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับทีนี้มารู้ทีหลังครับพี่แจ็คจากปากตำรวจที่สนิทกับคุณพ่อฆาตกรสารภาพว่าเขาใช้ครีมครับครีมผสมกับสีดำพอกทาตัวเช้าเย็นทุกวันครับพี่แจ็คตอนที่มาทำงานครับเพื่อพรางตัวเองใช่ครับเพื่อพรางตัวให้คนจำไม่ได้ครับพี่แจ็คโอ้โหคือวางแผนมาแล้วนะเนี่ยครับแล้วเขาก็ได้ล้างออกหลังก่อเหตุนะครับพี่แจ็คพร้อมกับได้ขโมยรถกระบะของเจ้าของอู่ขับหลบหนีไปด้วยโอ้โหครับขณะที่หลบหนีนะครับพี่แจ็คได้เกิดรถเสียหลักพลิกคว่ำโดยไม่ทราบสาเหตุครับพี่แจ็คเขาจึงได้เข้าไปพักหลบในรีสอร์ทแห่งหนึ่งตื่นเช้ามาจะขึ้นรถโดยสารเพื่อหลบหนีไปยังชายแดนนะครับแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนครับและตำรวจก็ได้ถามถึงสาเหตุว่าแล้วทำไมถึงได้ฆ่าทั้งหมดฆาตกรก็ได้สารภาพว่าคือในขณะที่เขาทะเลาะกับเจ้าของอู่และทำร้ายเจ้าของอู่อยู่นั้นนะครับเขาก็ได้เผลอทำร้ายเจ้าของอู่จนเสียชีวิตนะครับลูกสาวของเจ้าของอู่น่ะดันมาเจอเข้าพอดีครับพี่แจ็คก็เลยไปฆ่าลูกสาวด้วยพอขึ้นไปชั้นสองกะจะไปขโมยเงินที่คุณตาซ่อนไว้นะคุณตาก็ขัดขืนไม่ให้อีกก็เลยฆ่าคุณตาด้วยในขณะที่ฆ่าคนตายอยู่นั้นภรรยาเจ้าของอู่มาเห็นเขาก็กรี๊ดเสียงดังนะครับแล้ววิ่งไปหลบในห้องน้ำครับฆาตกรก็เลยใช้ค้อนทุบประตูห้องน้ำจนพังนะแล้วก็เข้าไปฆ่าเพื่อปิดปากตำรวจก็เลยถามประเด็นที่สงสัยเพิ่มเติมว่าแล้วทำไมต้องเลาะฟันเจ้าของอู่ไปหมดปากฆาตกรก็ตอบว่าเจ้าของอู่ชอบด่าชอบดูถูกเขาเป็นประจำประมาณกลับมาที่คุณโอกับคุณอานะครับพี่แจ็คหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับคุณโอกับคุณอาก็อยู่ต่อมาอีกประมาณ1เดือนเศษครับแต่ระหว่างที่อยู่นั้นนะครับบรรดาคนแถวนั้นน่ะจะทยอยย้ายออกทีละหลัง2หลังนะครับ
ก่อนไปก็จะมาคุยกับพวกแกสองผัวเมียว่าอยู่ได้ยังไงไม่ได้ยินเสียงเหรอทั้งเสียงเคาะเหล็กทั้งเสียงหวีดร้องบางคืนนะครับมีเสียงทะเลาะกันดังมาจากในอู่ซ่อมรถเลยคนอยู่ไม่ได้และย้ายออกไปหมดแล้วเนี่ย คุณโอบอกว่าก็ได้ยินนะแต่ด้วยความที่สองคนผัวเมียแกมไม่ได้กลัวเรื่องแบบนี้ก็เลยทนอยู่ได้ครับพี่แจ๊คร้านไส้กรอกของคุณโอจะปกติขายดีมากนะครับพี่แจ๊คแต่พอเกิดเหตุลูกค้าก็น้อยลงจนไม่มีคนซื้อเลยครับทำให้แกตัดสินใจย้ายออกมาหาทำเลใหม่และอพาร์ตเมนต์แถวนั้นนะครับพี่แจ๊คก็ทยอยประกาศขายกันหมดทำให้บริเวณแถวตึกแถวบริเวณนั้นนะครับได้ล้างไปเลยครับพี่แจ๊คหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับผ่านไปประมาณ 1-2 เดือนร้านขายของชำแม่ผมก็ต้องปิดตัวลงโดยอัตโนมัตินะครับทำไมอ่ะเพราะว่าแถวนั้นไม่มีลูกค้าแล้วนะครับอ๋อไปกันหมดแล้วครับแล้วครอบครัวผมก็เลยตัดสินใจย้ายออกไปเช่นกันโดยเข้าไปอยู่ในซอยที่ลึกเข้าไปนะผ่านเวลาไปประมาณ6ปีครับพี่แจ๊คผมเรียนอยู่ชั้นม.5 วันในวันเกิดผมวันนั้นนะครับผมก็ได้ชวนเพื่อนสนิทที่ชื่อไอโก้มากินดื่มที่บ้านนะครับวันนั้นกินกันอยู่ดึกมากพี่แจ๊คประมาณ 4-5 ทุ่มได้ผมก็เลยจะแยกย้ายกันโดยผมจะเข้านอนส่วนไอโก้นั่นแหละต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับพี่แจ๊คระหว่างทางกลับบ้านของไอโก้ต้องขับผ่านตึกแถวอู่ซ่อมรถนั้นพอดีครับพอไปถึงบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถรถเก๋งคันหนึ่งนะครับก็เสียหลักพุ่งข้ามเลนมาชนมอเตอร์ไซค์ไอโก้ทำให้ไอโก้รถล้มและขาหักลงพี่ผู้ชายเจ้าของรถเก๋งลงมาแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลพอตอนเช้าผมก็เลยไปเยี่ยมไอโก้ที่โรงพยาบาลและทางพี่เจ้าของรถเก๋งก็มาเยี่ยมพอดีนะครับโก้เพื่อนผมก็กล่าวขอบคุณพร้อมกับบอกว่าขอบคุณมากที่ครอบครัวพี่เนี่ยใจดีจังถ้าไม่ได้พวกพี่ช่วยไว้เนี่ยผมคงไม่มาถึงโรงพยาบาลเป็นแน่พี่เจ้าของรถก็เลยถามว่าครอบครัวไหนน้องพี่มาคนเดียวแล้วพี่ก็พยุงน้องขึ้นรถคนเดียวอ่ะตัวน้องหนักมากแล้วเหม็นกลิ่นเหล้ามากไอ้โก้ก็งงเลยครับทีนี้หลังจากที่พี่คนขับรถเก๋งนะครับให้พวกสินใหม่ทดแทนแล้วก็กลับไปไอ้โก้ก็เลยมาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะที่มันโดนรถชนอ่ะมันนอนเจ็บขาอยู่นะครับพี่แจ๊คมีพี่เจ้าของรถอะลงมาพยุงมันข้างหนึ่งและมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งมาพยุงมันอีกข้างหนึ่งไปขึ้นรถด้วยพอเข้าไปนั่งรถเก่งนะครับพี่แจ๊คมันเห็นว่ามีผู้ชายแก่กว่าหนึ่งนั่งข้างหน้าและคนที่นั่งหลังกับมันมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งและพี่ผู้ชายที่พยุงมันนั่นแหละนั่งอยู่มันยังกล่าวขอบคุณเขาอยู่เลยครับพี่แจ๊คผมก็ถามไอโก้ว่าเฮ้ยแล้วลักษณะรูปร่างเขาเป็นแบบนี้ไหมสูงเท่านี้ไหมสีผิวแบบนี้ไหมไอ้กู้ก็บอกว่าน่าใช่นะเพราะในรถมันมืดมันมองไม่ชัดครับอีกอย่างหนึ่งมันเจ็บขามากๆด้วยเลยไม่ได้สนใจผมได้ฟังดังนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ฆ่ายกครัวอู่ซ่อมรถให้ไอ้กู้ฟังพอไอ้กู้ได้ยินเท่านั้นเขาก็สตันไปเลยครับพี่แจ๊คสักพักผมก็เลยถามว่าเป็นไงล่ะมึงกลัวไหมเจอจังๆเลยนะมันบอกว่าไม่กลัวนะแต่ตกใจมากครับและยังรู้สึกขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ช่วยมันไวใช่เขามาช่วยครับไอ้กู้ก็บอกผมว่าถ้ากูหายนะมึงกูจะไปบวชให้ครอบครัวนี้ผ่านมาผ่านเวลาไปประมาณเดือนเศษนะครับไอ้กู้ก็เริ่มเดินได้ผมก็ไปพามาออกจากโรงพยาบาลไอ้กู้ก็บอกครอบครัวมันว่าพ่อผมอยากจะบวชถ้า7 วัน 10 วันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครอบครัวอู่ซ่อมรถที่ช่วยมันไว้ในวันนั้นนะครับพี่แจ๊คอันนี้คือเรื่องที่ถ้าน้องเขาเล่าให้ผมฟังประมาณนี้ครับพี่แจ๊คนะฮะโหโหดว่ะจุดเริ่มต้นผมว่าเขาน่าจะวางแผนมาแล้วเลยเนี่ยคือตั้งใจที่จะมาสมัครงานมาแฝงตัวคือตั้งใจที่จะพรางตัวเองมาตั้งแต่แรกคือไม่ดีละผมว่าน่าจะเป็นเพราะการโชว์สตุ้งสตางเยอะไปป่ะเป็นจุดสนใจของคนที่เราไม่รู้เลยว่าใครเขาดูเราอยู่ครับอันนี้เท่าที่พ่อที่พ่อเล่าให้ฟังนี้จะเป็นพฤติกรรมประจำของแกนะครับพี่แจ๊คพฤติกรรมประจำของตาแกเลยครับคืออาจจะไม่ได้มาโชว์แค่นี้ไงผมว่าคงจะแบบก็คือคงจะดีใจที่ธุรกิจตัวเองดำเนินไปได้ด้วยดีอ่ะก็อยากจะบอกคนแถวๆนั้นว่าเนี่ยฉันทำธุรกิจดีนะอาจจะ
โชว์ไปโชว์ไปเรื่อยอ่ะครับอันตรายนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยอันตรายนะต่อให้ย้อนกลับไป15ปี20ปีหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยการโชว์ว่ามีสตุ้งสตังมีธงมีทองมีอะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะครับถูกป่ะมันจะเป็นจุดล่อมันจะเป็นเป้าล่อของคนที่เขาคิดไม่ดีได้ง่ายๆแล้วเจอคนที่มันไม่ดีเข้ามากๆดูสิทั้งครอบครัวหมดเลยอ่ะเอาไปได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับก็ตามข่าวก็แสนหนึ่งครับพี่แจ๊คเงินสดคุ้มไหมล่ะถูกป่ะใช่ครับนั่นคือมันอาจจะแสนหนึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่การที่ไปทำอย่างเงี้ยแล้วมันต้องแลกกับชีวิตของคนโอ้โหโอ้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เงินติดคุกติดตารางครับคนที่สูญเสียก็สูญเสียกันไปอันตรายนะครับจริงๆผมว่ามีไม่ต้องไปโชว์หรอกดีกว่าจริงๆยุคนี้สมัยนี้ยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่อันตรายจริงๆนะครับโอเคคุณโตนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องราวที่มันเคยเป็นข่าวนะเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับเหมือนกับตอนแรกที่ครอบครัวนี้เขาเสียชีวิตไปอ่ะเหมือนเขายังไม่รู้ตัวเหมือนยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมนะที่ชาวบ้านเขาเห็นที่คนอื่นเห็นแต่เวลามันผ่านมาหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะเหมือนกับเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นยังไปไหนไม่ได้อ่ะครับเพราะมันผ่านเวลามาหลายปีเข้าไอ้ตึกแถวตรงนั้นน่ะน้องเขาได้เล่าให้ฟังไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างมันยังคงร้างอยู่เหมือนเดิมไหมตอนนี้มีคนมาอยู่ในห้องนั้นแล้วครับแต่บริเวณข้างๆก็ร้างเหมือนเดิมโอ้โหอันข้างๆที่ไม่มีคนตายร้างแต่ห้องที่มีประวัติมีคนอยู่ใช่ครับเอาสิเอาเขารู้ปะเนี่ยท่านแกไปถามนะครับรู้ครับอ๋อรู้แต่เขาเป็นคนไม่กลัวครับอ๋อถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเขามาเปิดร้านขายพวกโรงศพครับพี่แจ๊คอ๋อโอเคอ่ะก็น่าจะโหถ้าขนาดขายโรงศพผมว่ามองเรื่องผีเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งเนาะใช่ครับโอ้นะครับอ่ะได้ครับคุณโตนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของข้ายกครัวขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับพี่แจ๊คนะขอบพระคุณครับคุณโตขอบคุณครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก